สองสตอรี่หนิงปณิตาเคลื่อนไหวแล้วหลังข่าวสามีที่สนามบินผู้จัดละครและนางร้ายสาวหนิงปณิตาโพสไอจี IG สตอรี่ชี้แจงกระแสข่าวลือของสามีจินจรินที่ถูกมือดีแอบถ่ายภาพขณะอยู่ที่สนามบินเตรียมเดินทางไปต่างประเทศพร้อมกับหญิงสาวหน้าตาดีรายหนึ่งและมีสื่อโทรติดต่อของสัมภาษณ์เธอจนมิดเสร็จคอเพียบว่า ในส่วนของหนิงก็ทราบตามคำบอกมาอีกทีว่าจะต้องไปคุยงานกับพาร์ทเนอร์ซึ่งว่างตรงกันช่วงนี้เลยต้องจองตั๋วกระท่านหาันโดยพาร์ทเนอร์เป็นคนจัดการตั๋วทำให้ไม่สามารถมาจอยทริปกับลูกได้และไปกลับไม่พร้อมกันเพราะตั๋วแน่นมากส่วนจริงเท็จเป็นอย่างไรหนิงว่าน่าจะโทร คามคนสองคนที่ทำให้เกิดข่าวคงให้คำตอบได้ดีกว่าหนิงค่ะส่วนที่ว่าบุคคลในข่าวเป็นเพื่อนสนิทกับดาราดังอย่าไปดึงใครมาเกี่ยวข้องด้วยเลยเพราะเขาทั้งสองคนก็ทราบเรื่องอพอๆกันกับหนิงค่ะกราบขอบพระคุณสำหรับกำลังใจจากทุกๆคนนะคะมันช่วยให้มีพลังที่ดีได้เยอะเลยค่ะช่วยได้จริงๆนะ